ครับวันนี้ครับท่านผู้ชมครับผมจะพาท่านผู้ชมครับมาชมขั้นตอนการทำงานของทีมแพทย์และพยาบาลที่เขามาปฏิบัติหน้าที่อยู่ในโรงพยาบาลสนามจันทบุรีแห่งนี้ครับซึ่งเป็นโรงพยาบาลสนามขนาด700เตียงเพื่อจะได้สร้างความมั่นใจครับให้กับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 ว่าเวลาท่านมาพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลสนามแล้วท่านจะได้รับการดูแลอย่างดีจนกว่าจะหายป่วยครับโรงพยาบาลสนามแห่งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากสถานการณ์ในช่วงเดือนสิงหาเนี่ยมันเป็นช่วงที่ผู้ป่วยโควิดของจันทบุรีกำลังทะยานขึ้นนะครับแล้วเราก็คาดการณ์กันแล้วว่าถ้าเราไม่มีโรงพยาบาลสนามอีกแห่งนึงเนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะรับสถานการณ์ได้นะครับก็เป็นมติของจังหวัดนะครับโดยท่านผู้ว่าเป็นประธานคณะกรรมการโรคติดเชื้อควบคุมโรคของจังหวัดนะครับก็มีนโยบายที่จะเปิดโรงพยาบาลโดยทางอบจ.เนี่ยนะครับก็จะเป็นเจ้าของสถานที่แล้วก็เป็นผู้ที่จะก่อสร้างนะครับจัดการเรื่องสถานที่ที่จะให้โรงพยาบาลพระปกเกล้าเข้ามาในการดำเนินการนะครับแล้วก็สามารถที่จะรองรับผู้ป่วยได้จำนวนทั้งหมด720เตียงนะครับทั้งหญิงและทั้งชายนะครับเฉลี่ยก็ประมาณ350ต่อเพศนะครับนี่โรงพยาบาลสนามเนี่ยใช้เวลาในการที่จะก่อสร้างในระยะเวลาสั้นๆนะครับก็คือประมาณราวๆ2อาทิตย์เศษเท่านั้นเองหลังจากที่มีมตินะครับของคณะกรรมการจังหวัดนะครับทางอบจ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยนำโดยท่านธนพลกิจการเนี่ยก็ได้สร้างโรงพยาบาลแห่งนี้นะครับจากการที่เราเป็นโรงผลไม้ขนาดใหญ่2โรงนะครับก็เอามาดัดแปลงนะครับเป็นหอผู้ป่วย2หอนะครับเราเปิดดำเนินการในวันที่12สิงหาครับต้องเรียนว่าช่วงนั้นฉุกระหุกมากเลยเพราะว่าสถานการณ์เนี่ยมันพุ่งขึ้นเรื่อยๆแล้วกะว่าเราจะเปิดประมาณสัปดาห์ถัดมานะครับก็คือประมาณวันที่14-15กดว่าจำนวนคนไข้มันเยอะจนกระทั่งเราไม่สามารถที่จะรอได้ก็เลยมีคำสั่งว่า12สิงหานะครับซึ่งก็เป็นวันแม่แห่งชาติด้วยนะเป็นวันดีเป็นวันฤกษ์ดีของเรานะครับเราก็เปิดดำเนินการครับภายในเวลา1เดือนกับอีก22วันตอนนี้เราให้บริการผู้ป่วยไปแล้วประมาณ 2,720 รายนะครับโดยเฉลี่ยก็คือเราก็จะมีผู้ป่วยเนี่ยที่นอนอยู่ที่เรา600รายต่อวันครับ600รายต่อวันเป็นผู้หญิงกับผู้ชายพอๆกันปัญหาอุปสรรคก็มีเรื่อยๆนะครับก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละสัปดาห์เรียกว่ามีปัญหารายวันนะครับปัญหาระยะแรกๆก็คือว่าปัญหาในแง่ของความไม่พร้อมนะครับของเครื่องไม้เครื่องมือนะครับเราก็แก้กันไปนะครับแต่ช่วงแรกเรายังรับคนไข้ไม่เยอะนะครับจนถัดมามันก็มีเวลาให้เราเตรียมตัวนะครับจนตอนนี้เรื่องอุปกรณ์หรือครุภัณฑ์ทางการแพทย์ไม่ค่อยมีปัญหานะครับก็จะมีปัญหาเรื่องของใช้ที่ใช้แล้วหมดไปนะครับซึ่งเราก็ต้องจัดหาให้ทันกับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นนะครับข้อที่สองก็คือว่าเรื่องคนอยู่กันหมู่มากนะครับคนอยู่ทั้งหมดประมาณ700ท่านนะครับ700ท่านเนี่ยก็จะมีมาจากคนละที่กันมาจากคนละสังคมนะครับอันนี้อาจจะมีบ้างที่จะกระทบกระทั่งกันเกิดความเครียดนะครับเด็กๆไม่มีที่วิ่งเล่นหรือว่าวิ่งเล่นแล้วก็ไม่มีอุปกรณ์บันเทิงใจนะครับเราก็แก้นะครับก็คือเราก็มีของเล่นที่จะส่งไปให้เด็กนะครับได้ผ่อนคลายกันนะครับผู้ใหญ่เราก็จะมีรายการทีวีนะครับแล้วก็เป็นรายการทีวีที่นอกจาก
ให้ความบันเทิงแล้วเราก็ยังมีช่วงที่จะให้ความรู้ด้วยนะครับก็จะเห็นได้จากจอทีวีเนี่ยครับเราก็จะให้ทั้งความรู้นะครับให้งานบันเทิงแล้วก็จะเปิดเป็นรอบๆนะครับก็จะมีการฝึกให้ช่วยการหายใจเพื่อจะเพิ่มสมรรถภาพปอดนะครับมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวมีการที่จะให้ผู้ป่วยที่อยู่ในโรงพยาบาลสนามของเราเนี่ยรู้ว่ากฎระเบียบมันคืออะไรนะครับเราก็ต้องช่วยกันดูแลเพราะการที่จะเข้าไปในแต่ละครั้งเนี่ยเจ้าหน้าที่จะต้องแต่งตัวเต็มยศเข้าไปนะครับแต่ผู้ป่วยเนี่ยเขาเป็นผู้ติดเชื้ออยู่แล้วเขาก็จะพูดคุยกันได้หรือว่าช่วยกันดูแลด้วยกันได้นะครับเรามีเจ้าหน้าที่สองฮอเนี่ยรวมกันก็ราวๆเกือบ30คนนะครับการบริหารจัดการก็คือจะมีคุณหมอ3ท่านต่อ2ฮอนะครับประมาณ600คนเนี่ยเราใช้คุณหมอ3ท่านคุณหมอก็มาจากโรงพยาบาลปกติทั้งหมดนะครับก็เวียนกันมาที่จะดูแลพวกเรานะครับดูแลคนไข้นะครับพยาบาลเราก็จะใช้พยาบาลที่มาจากโรงพยาบาลปกติทั้งหมดเหมือนกันนะครับพวกนี้ก็จะอยู่เวรนะครับ2อาทิตย์บ้าง3อาทิตย์บ้างหรือ4สัปดาห์บ้างแล้วก็เปลี่ยนผัดออกไปก็เป็นผัดใหม่เข้ามาครับนอกจากนี้เราก็จะมีระบบการดูแลรักษาความปลอดภัยนะครับโดยกำลังทหารนะครับกับกปจตนะครับที่สนับสนุนเรามาตลอดนะครับกำลังกองกำลังนี้ก็จะคอยดูแลให้เราอุ่นใจว่ามีเจ้าหน้าที่ที่ดูแลนะครับค่ะในแต่ละวันนะคะก็คือเริ่มต้นจากคือตอนแรกเราจะมีรายชื่อส่งมาจากหน่วยเวชกรรมสังคมของโรงพยาบาลนะคะเขาจะมีรายชื่อของคนไข้ที่มีการติดเชื้อของโควิดส่งมาให้เราทางไลน์กรุ๊ปนะคะแล้วหลังจากนั้นพอเช้ามาเราเริ่มต้นปฏิบัติงานของเราเนี่ยเรามาถึงเราก็จะมีหน้าที่โทรติดต่อกับคนไข้เพื่อประสานงานให้เขามาประเมินสภาพร่างกายที่อบจ.ก่อนเพื่อที่จะหาที่ให้เขาอยู่อะค่ะว่าควรจะนอนที่ไหนตามความเหมาะสมอะค่ะหลังจากนั้นพอโทรเสร็จในการโทรเนี่ยเราก็จะต้องสอบถามคนไข้นะว่าเขาสะดวกที่ว่าจะมาเองหรือว่ามีคนมาส่งหรือจะให้รถของทางเราจัดให้ไปรับให้ค่ะซึ่งส่วนใหญ่กรณีนี้ก็เรามักจะส่วนใหญ่ก็จะเป็นให้รถเราไปรับก็เป็นส่วนใหญ่นะคะซึ่งรถที่ไปรับเนี่ยก็จะมีของรถของโรงพยาบาลพระปกเกล้าจัดไว้1ทีมแล้วก็จะมีของมูลนิธิสว่างกตัญญูนะคะที่มาช่วยเป็นอาสาสมัครช่วยรับส่งให้อ่ะค่ะอันนี้จะเป็นจุดที่เรารับคนไข้มาจากบ้านนะครับจะมีรถอย่างเงี้ยก็คือจากสว่างกตัญญูนะครับส่งเข้ามานะครับแล้วก็คนไข้ก็จะลงมาเป็นทางที่จะเข้าไปนั่งรอคันคัดกรองนะครับส่วนเอ็กซ์นั้นก็จะเป็นจุดที่พยาบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในด้านการคัดกรองผู้ป่วยแล้วเราก็จะมีการคัดกรองโดยการซักประวัติแล้วก็เอ็กซเรย์ทุกรายนะครับพวกนี้ก็จะต้องผ่านการซักประวัติเอ็กซเรย์เพื่อที่จะแยกประเภทว่าเป็นประเภทไหนนะครับแล้วถึงจะกระจายไปยังจุดที่คิดว่าเหมาะสมกับที่คนไข้จะอยู่นะครับพอมาถึงแล้วเนี่ยเราก็จะให้เขาอะยิง QR code เพื่อดูว่าเขาต้องทำอะไรบ้างในข้อปฏิบัติตัวเมื่อเขาอยู่ที่นี่โดยเฉพาะโปรแกรมในเรื่องของการวัดสัญญาณชีพเพื่อให้แพทย์ได้ประเมินครับหลังจากนั้นกิจกรรมหรือการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยที่อยู่ที่นี่แต่ละวันเขาต้องทำอะไรบ้างครับในแต่ละวันส่วนหนึ่งคือเราจะดูเรื่องอาการของเขานะคะว่าเขามีปัญหาอะไรในเรื่องของสุขภาพเขาที่เขาเจ็บป่วยเราก็จะต้องตอบสนองกับเขาก็คือว่าด้วยความที่เป็นโรคแบบนี้เข้าหากันไม่ได้ใกล้ชิดกันไม่ได้เราจะใช้โทรศัพท์เป็นหลักในการสื่อสารแล้วก็ใช้โซเชียลในการติดต่อหากันก็คือว่าจะมีน้องส่วนหนึ่งที่คอยตอบไลน์ตอบแชทแล้วก็ตอบโทรศัพท์คนไข้ว่าคนไข้มีอาการเป็นอย่างไรบ้างส่วนนี้จะส่งให้เราทางไลน์ทางแชทแล้วก็ทางโปรแกรมของอาการนะคะสัญญาณชีพแล้วส่วนหนึ่งจะเกิดจากการที่โทรมาแจ้งเราจะต้องนำข้อมูลนั้นไปรายงานแพทย์ส่วนที่เพิ่มเติมก็คือในส่วนของการที่มีจิตอาสาการที่มีจิตอาสาอยู่ข้างในเวลาคนไข้เราเข้ามาเนี่ยเราจะต้องประเมินแล้วว่า1
การที่เราหาจิตอาสาเพื่อจะช่วยเราในด้านการทำงานข้างในที่คนไข้ที่เป็นโควิดอะค่ะก็คือในเรื่องหนึ่งคือการตอบแชทที่ไวนะตอบไลน์ที่ไวแล้วก็ในส่วนของการที่เราถามเขาว่ามีความสมัครใจอยากจะเป็นจิตอาสาไหมเพื่อจะช่วยงานเราเมื่อเขาอยู่ด้านในอย่างเงี้ยค่ะแล้วเวลาผู้ป่วยก็มาอยู่ที่นี่หลายๆวันอาจจะมีการเครียดอะไรเงี้ยเรามีวิธีให้เขาผ่อนคลายอะไรเงี้ยคือเรามีวิธีการประเมินนะคะก็คือ 1-3 วันเนี่ยเราจะให้ประเมินในเรื่องของสภาพจิตใจครั้งหนึ่งวันที่8ถึงวันที่9เนี่ยก็ประเมินอีกครั้งหนึ่งจะมีนักสุขภาพจิตเนี่ยอยู่ในกลุ่มกรุ๊ปอันนี้ด้วยอะค่ะเขาก็จะดูทุกวันนะคะที่เราให้เขาประเมินนอกจากที่เรื่องของการประเมินเราก็จะทราบปัญหาของคนไข้แต่ละรายแล้วนะคะทีนี้ในกิจกรรมเราจะมีการเชิญเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลพระปกเกล้าที่มีความเชี่ยวชาญด้านการใช้สมาธิบำบัดอะค่ะมาให้คำแนะนำผู้ป่วยโดยมาสอนสดเป็นไลฟ์สดให้แล้วก็จะฉายไปที่วิดีโอแล้วก็สอนคนไข้แล้วก็ทำพร้อมกันไปเลยนะคะแม้เวลาที่เจ้าหน้าที่ที่มาสอนไม่อยู่เราก็สามารถเปิดวิดีโอให้ผู้ป่วยทำได้ซึ่งสภาพโรคของเขาที่มีปัญหาด้านปอดการทำสมาธิบำบัดจะมีส่วนที่ช่วยให้การฟื้นฟูสภาพปอดของผู้ป่วยดีขึ้นมากแล้วในแต่ละช่วงวันเราก็จะแนะนำให้คนไข้ได้นอนคว่ำบ้างเพื่อฟื้นฟูสภาพปอดด้านหลังให้เขาดีขึ้นนะคะให้ทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะเราใช้วิธีการหลักการในการดูแลผู้ป่วยยังไงครับที่นี่ครับครับก็จะใช้วิธีการในการดูผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับผ่านตัวนี้นะครับแล้วก็มีการดูคนไข้ผ่านกล้องนะครับนี่ตัวโปรแกรมคอมพิวเตอร์ครับเราก็จะดูวิธีการดูไข้ดูความดันดูตัวค่าออกซิเจนนะครับแล้วก็สามารถให้คนไข้เนี่ยพิมพ์อาการที่ผิดปกติมาได้ด้วยนี่เราก็สามารถดูได้แล้วก็ถ้ามีตัวชีพจรหรือออกซิเจนหรือความดันที่ผิดปกติก็จะขึ้นตัวเป็นสีแดงๆขึ้นมาอย่างเงี้ยครับทำให้เราดูง่ายขึ้นนะครับทีนี้พอคนไข้มีอาการที่ผิดปกติเราก็จะเช็คกับคนไข้อีกทีนึงโดยการอาจจะดูผ่านกล้องเข้าไปแล้วก็โทรศัพท์คุยกันกับคนไข้อีกทีนึงนะครับแล้วก็มีการสังเกตอาการของคนไข้ผ่านกล้องด้วยนะครับแล้วก็จะมีอีกระบบนึงก็คือเราจะใช้การเอ็กซเรย์ดูประมาณนี้นะครับเป็นการเปิดเอ็กซเรย์ดูประจำวันก็จะมีเหมือนดูอาการตามไปในคือมันจะตัวโควิดมันจะมีเหมือนระยะเวลาแล้วก็จะดูเอ็กซเรย์ไปในเป็นระยะอะครับว่ามีอาการผิดปกติหรือเปล่านะครับคุณหมอตรวจรับนะคะคุณหมอก็จะมีใบที่เป็นแนวทางการจ่ายยาฟาวิพิลาเวียนะคะโดยที่คุณหมอเขาจะประเมินความรุนแรงนะคะแล้วก็จะสั่งจ่ายมาโดยทั่วไปเนี่ยก็จะมีมาตรฐานการจ่ายตามน้ำหนักนะคะแล้วก็ตามอายุนะคะแล้วก็พอเราได้รับใบมาเนี่ยค่ะก็จะทำการจ่ายยาซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยจะอยู่ที่5วันนะคะแต่ว่าหลังจาก5วันคุณหมอประเมินค่ะประเมินแล้วถ้าสมมติว่าอาการยังไม่ได้ดีขึ้นคุณหมอดูเอ็กซเรย์ดูอะไรแล้วก็ยังสามารถ extend ออกไปอีกค่ะได้อีก5วันแบบนี้อันนี้โดยทั่วๆไปนะคะท่านผู้ชมครับและจุดนี้ก็คือจุดรับบริจาคสิ่งของนะครับของโรงพยาบาลสนามจันทบุรีคุณหมอครับจุดรับบริจาคสำหรับโรงพยาบาลสนามนั้นสำคัญยังไงครับครับก่อนอื่นต้องขอกราบขอบพระคุณท่านพ่อแม่พี่น้องนะครับทั้งชาวจังหวัดจันทบุรีแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะครับที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสนามแล้วก็ได้มอบสินน้ำใจนะครับโดยเฉพาะ
เครื่องอุปโภคบริโภคอาหารเครื่องดื่มต่างๆเนี่ยมาช่วยในงานโรงพยาบาลสนามนะครับความสำคัญก็คือว่าผู้ป่วยเนี่ยอย่างที่เมื่อสักครู่เรียนแล้วก็คือเรามีคนไข้ที่เรารับผิดชอบอยู่เนี่ยต่อวันนะครับโดยเฉลี่ยก็ประมาณ600ท่านนะฮะ600ท่านเนี่ยมีเด็กถึง100คนนะครับ เรามีอาหารเช้าเที่ยงเย็นนะครับซึ่งเป็นอาหารสดนะครับให้ทุกท่านนะครับได้สำหรับบริโภคนะครับแต่ละระหว่างมื้อเนี่ยครับเรามาอยู่ในที่นี้ประมาณ 10-14 วันนะครับเด็กๆนะครับหรือผู้ป่วยบางท่านเนี่ยต้องการขนมบ้างอาหารเสริมบ้างนะครับนมเอ่ยนมเปรี้ยวเอ่ยเครื่องดื่มนะครับหรือแม้แต่แพมเพิร์สนะครับซึ่งเขาไม่สามารถออกไปหาซื้อได้เนื่องจากว่าต้องถูกกักตัวนะครับอันนี้ส่วนหนึ่งก็คือโรงพยาบาลพระปกเกล้านะครับก็สนับสนุนอยู่แต่ในบางครั้งเนี่ยปริมาณมากแล้วก็ไม่สามารถจัดซื้อได้ทันเวลานะครับเราก็จำเป็นที่จะต้องได้จากส่วนที่ได้รับบริจาคเอามาช่วยสนับสนุนเพิ่มเติมนะครับอันนี้ก็ช่วยได้มากเลยครับก็เลยทำให้ผู้ป่วยเนี่ยของเราเนี่ยมีเครื่องอุปโภคบริโภคขนมนมเนยต่างๆที่ท่านเห็นนั่นนะครับเอามานะครับใช้ในโรงพยาบาลของเรานะครับแล้วส่วนบางส่วนก็สามารถที่จะเอาไปใช้สนับสนุนในโรงพยาบาลสนามอื่นๆอีก2สนามได้ด้วยนะครับนี่เดี๋ยวอยากจะให้คุณฝนแนะนำว่าปัจจุบันนี้คนไข้ทุกคนที่จะเข้าใหม่เนี่ยเราจะมีเขาเรียกถุงยางชีพเนี่ยครับที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับก็เป็นเครื่องอุปโภคบริโภคพื้นฐานที่จำเป็นปกติแล้วเนี่ยเราจะบอกให้ผู้ป่วยเนี่ยเตรียมมานะครับแต่ในบางครั้งเนี่ยหลายๆครอบครัวหลายๆคนก็ไม่สามารถจัดหาได้ทันเวลานะครับทางโรงพยาบาลก็ได้จัดเตรียมส่วนนี้ไว้ให้นะครับขออนุญาตครับอุปกรณ์ในถุงยางชีพนะคะก็คือเป็นสำหรับคนไข้ที่ใช้คนไข้ต่อ1คนนะคะซึ่งจะเป็นของใช้ที่จำเป็นนะคะก็จะมีผ้าปูที่นอนปลอกหมอนผ้าห่มนะคะแล้วก็มีกระดาษทิชชู่มีชามมีแก้วน้ำมีช้อนมีถุงแดงมีแมสนะคะแล้วก็มีไม้แขวนเสื้อซึ่งอันนี้จะเป็นอุปกรณ์ที่เราจัดให้คนไข้ในแต่ละรายแต่อุปกรณ์บางอย่างที่เป็นของใช้ประจำวันอย่างเช่นพวกแปรงสีฟันยาสีฟันสบู่ผงซักฟอกแชมพูอย่างนี้ค่ะเราก็จะมีส่วนกลางที่จะส่งไปให้คนไข้ซึ่งอุปกรณ์ทั้งหมดพวกนี้เนี่ยเราก็จะได้รับความอนุเคราะห์จากพี่น้องประชาชนทั้งหมดที่เข้ามาบริจาคให้เราที่นี่ค่ะเราจะมีเหมือนเมนูเซตนะครับรายการของที่ผู้ป่วยจะต้องจัดเตรียมมานะครับก็เรียนว่าตามตารางนี้เลยครับนะฮะเราก็จะเขียนจริงๆพวกนี้เราได้สื่อสารไปก่อนที่ผู้ป่วยจะเข้ามาที่โรงพยาบาลสนามแล้วนะครับของใช้ที่จำเป็นยารักษาโรคอุปกรณ์มือถือต่างๆนะครับสายชาร์จอะไรพวกนี้ซึ่งเป็นเดี๋ยวนี้เป็นของจำเป็นในชีวิตประจำวันละเขาก็ต้องเตรียมมาให้เสร็จเรียบร้อยนะครับแต่พอในการปฏิบัติจริงเนี่ยนะครับก็มีหลายท่านลืมเอามาบ้างนะครับหลายท่านไม่มีปัจจัยที่จะไปหาของพวกนี้ได้นะครับทางโรงพยาบาลสนามก็จะเตรียมพร้อมสำหรับที่จะสนับสนุนเพิ่มเติมนะครับแต่เบื้องต้นเราจะให้ผู้ป่วยเนี่ยเตรียมมาก่อนนะครับส่วนอาหารก็ต้องเรียนอย่างนี้นะครับอาหารของสดเนี่ยปกติแล้วสำหรับผู้ป่วยเนี่ยเราจะไม่ได้เอาอาหารสดเพิ่มเติมจากของผู้บริจาคไปให้เพราะเนื่องจากเราจะควบคุมปริมาณขยะนะครับปัญหาของคนที่มาอยู่รวมกันเป็นจำนวนเกือบพันคนเนี่ยก็คือขยะทั้งหมดเป็นขยะติดเชื้อระบบการกำจัดขยะเนี่ยจะเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับเพราะในการที่เราจะฆ่าเชื้อก่อนที่จะนำไปทำลายนะครับรถขยะที่จะมาเก็บนะครับก็จะต้องเป็นรถขยะที่ถูกต้องตามระบบของการกำจัดเชื้อนะครับมันขยะเนี่ยถ้าเราให้ผลไม้ให้อาหารสดไปเยอะเนี่ยมันก็จะเป็นปริมาณขยะที่เยอะมากนะครับก็จะเห็นว่าที่เนี่ยเราก็จะให้บริการคือของทุกอย่างที่เข้าไปแล้วต้องกินให้หมดนะครับไม่ให้เหลือเศษก็เหลือถุงพลาสติกเล็กๆได้นะครับแล้วก็เอาไปทำลายแต่กล่องโฟมหรือว่ากล่องใหญ่ๆกล่องกระดาษมันจะเป็นปริมาณขยะที่เยอะถึงแม้จะย่อยสลายได้ในบางส่วนก็ตามครับตอนนี้นะคะที่เราจะขาดอยู่ก็จะเป็นพวกชามช้อนที่เราจะให้คนไข้อ่ะค่ะแล้วก็จะเป็นพวกขนมนะคะพวกขนมของแห้งคืออย่างที่อาจารย์บอกนะคะว่าเราจะไม่ส่งอาหารสดขึ้นไปเลยแต่ถ้าเป็นพวกขนมของแห้งเนี้ยเราจะส่งไปโหลดไปให้คนไข้ได้พวกมาม่าซองกาแฟโอวัลตินอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นนมผงเด็กอะไรเงี้ยเราก็จะส่งขึ้นไปให้คนไข้ซึ่งตอนนี้เราก็ยังต้องการอยู่ค่ะ
ครับเพิ่มเติมนิดนึงนะครับสำหรับของบริจาคหรือของที่ขาดนะครับปกติแล้วผมเรียนว่าทางโรงพยาบาลก็จะคอยดูแลเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับแต่ในบางครั้งเนี่ยปริมาณที่ใช้เนี่ยค่อนข้างรวดเร็วแล้วก็มากเพราะของพวกนี้เป็นของที่ใช้แล้วหมดไปนะครับของเนี่ยจะขาดไประยะระยะนะครับในบางช่วงเพราะฉะนั้นก็รบกวนว่าถ้ามีความประสงค์ที่จะบริจาคจริงๆก็คือสามารถติดต่อมาที่จุดนี้ได้ก่อนนะครับว่าณวันนี้อาทิตย์นี้ขาดอะไรนะครับเราก็จะได้บริจาคได้ตรงกับความต้องการนะครับทั่วๆไปก็จะเป็นอย่างที่เรียนแหละครับเป็นพวกขนมของแห้งที่ให้เด็กนะครับเพมเพิร์สนะครับของผู้ใหญ่หรือว่าของเด็กนะครับที่จะต้องมีเพมเพิร์สนะฮะก็คือผ้าอ้อมนะครับอันนี้ก็จะขาดเป็นระยะนะครับกับผมการรับมือกับเชื้อโควิด-19 ครับสิ่งที่สำคัญที่สุดต้องคิดเสมอนะครับว่าเรานั้นอาจจะติดเชื้อจนไปแพร่เชื้อคนอื่นและคนรอบข้างครับก็อาจจะติดเชื้อเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นโซเชียลดิสแทนซิ่งครับสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาหมั่นล้างมือและเว้นระยะห่างแต่ถ้าหากติดเชื้อโควิด-19 แล้วครับโรงพยาบาลสนามก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับที่จะบริหารจัดการให้เตียงผู้ป่วยนั้นเพียงพอที่สำคัญครับมั่นใจได้นะครับว่าทีมแพทย์และพยาบาลนั้นจะดูแลผู้ป่วยอย่างเต็มที่แน่นอนครับโควิด-19